สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องมินตาการ์เด้นนะคะหลังจากที่เราได้ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้มินก็เลยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือวิธีการดูแลต้นบอนสีของเราซึ่งบอนสีต้นนี้นะคะเพื่อนๆก็มีชื่อว่าบอนสีนางไหมนั่นเองนะคะเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปมิ้นท์ไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะสังเกตเห็นการพัฒนาการเจริญเติบโตตั้งแต่เริ่มต้นนะคะที่มิ้นท์เนี่ยได้นำน้องเขามาปลูกพอมาวันนี้นะคะเพื่อนๆสิ่งที่เราสังเกตเห็นเลยนะคะนั่นก็คือใบของเขานะคะนี่ใบใหญ่สวยงามเงางามมากเลยนะคะนี่ก็คือบ่งบอกถึงว่าบอนสีเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยก็จะมันเงาแบบนี้เลยนะคะส่วนเคล็ดลับวิธีการดูแลของเขานั้นนะคะเมื่อเราได้บอนสีมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราควรจะดูแลเขานั่นก็จะเป็นในเรื่องของดินที่มิ้นใช้ปลูกเขานั้นจะเป็นดินร่วนนะคะเพื่อนๆดินร่วนดินตามท้องไร่ท้องนาบ้านเรานี่แหละค่ะผสมกับใบก้ามปูนะคะซึ่งดินพวกนี้จะทำให้ดินเขาสามารถระบายน้ำได้ดีเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำนะคะรากของเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะคะเพื่อนๆถัดมานะคะถัดมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแสงแดดนะคะซึ่งแสงแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าแสงแดดเขามีความเพียงพอนะคะจะทำให้ใบของน้องเขาเนี่ยใหญ่สวยงามนะคะข้อสังเกตเลยนะคะถ้าเกิดว่าแสงแดดไม่เพียงพอนะคะเพื่อนๆจะทำให้บอนสีของเรานั้นซีดไม่สวยแล้วก็มีก้านที่ยืดยาวนั่นเองนะคะนี่ดูแบบว่าน้องเขาเริ่มมีการแตกหน่อแทงรากแบบหน่อแบบเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยหน่อเริ่มแทงออกมาแล้วนะคะตัวนี้ก็คือมิ้นยังไม่ได้แยกกระถางให้กับน้องเขาเนาะกะว่าให้น้องเขาเนี่ยเป็นพุ่มเป็นกอใหญ่ก่อนนะคะเพื่อนๆเริ่มแทงหน่อแทงยอดออกมาแล้วนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมิ้นได้วางน้องเขาเนี่ยไว้ที่ข้างบ้านนะคะพอเข้าสู่หน้าฝนเนาะแสงแดดเขาเริ่มมีการเปลี่ยนทิศนะคะก็เลยทำให้น้องเขาเนี่ยไม่ค่อยได้รับแสงแดดมากเท่าไหร่เนาะมิ้นก็เลยได้นำน้องเขาเนี่ยไปไว้ที่หลังบ้านนะคะซึ่งหลังบ้านเนี่ยแสงแดดเขาจะมีเยอะมากกว่าเนาะก็เลยนำน้องเข้าไปไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะมิ้นก็ได้ใช้สแลนทางแสงให้กับน้องเขา 50% นะคะเพื่อนๆอย่างที่เห็นเลยนะคะคือแบบใบน้องเขาแบบสวยมากๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้มิ้นก็ไม่ได้ค่อยบำรุงน้องเขามากเท่าไหร่นะคะใบเงาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดินเนาะดินที่เราใช้ดินดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็แสงแดดที่เพียงพอเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบำรุงน้องเขาเยอะนะคะเพราะว่าบอนสีเนี่ยเขาจะเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆนะคะที่มิ้นเนี่ยได้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับการดูแลบอนสีให้สวยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของดินแล้วก็แสงแดดนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมิ้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ